รรมการดูท่านได้ท่านกำลังอำนวยท่าท่านรองนายกปรับเราคนใหม่เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองที่เอารบได้ทุกท่านนะครับผมนายฉันกัปปนาระรอนตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนท่าครับวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ต้อนรับบุคคลสำคัญคือทางการศึกษาเกี่ยวกับตรวจดำเนินกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าในนามผมได้เป็นตัวแทนครับของคณะผู้บริหารผู้ปกครองคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเจ้าหน้าที่ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองสถานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลท่าได้ตั้งขึ้นมาไม่กี่ปีแต่การพัฒนาก็ตามที่ท่านคณะกรรมการได้เห็นในเมื่อเห็นแล้วเนี่ยต้องตรวจดูว่าเอกสารทุกอย่างตามรับรองมาตรฐานมันจะเป็นไปตามขั้นตอนไหมก็วันนี้ก็มาในแบบกัลยาณมิตรครับกัลยาณมิตรผมก็เคยเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของประถมการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คณะที่ตรวจก็มาในลักษณะแบบกัลยาณมิตรทุกท่านแต่ตามความเป็นกัลยาณมิตรนั้นก็ต้องมีเหตุมีผลถ้าเอกสารหลักฐานไหนไม่พร้อมคิดว่าการประเมินก็คงจะไม่ผ่านแต่วันนี้ก็ขอฝากท่านคณะกรรมการตรวจประเมินถ้ามีเรื่องไหนที่ขาดตกบกพร่องก็ขอให้แนะนำเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วยครับก็ต่อไปก็ผมคงจะมีเรื่องที่จะตอบแทนท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ครับต่อไปครับสวัสดีครับ